ฉากใหม่ตอนรับซุปเปอร์สตาร์ระดับเอเชียก็อตเซเว่นมาระเบิดความสนุกไปพร้อมกันนาย I can see your voice Thailand นักร้องซอดแอดสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบสุดยอดสุดยอดครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับไม่ได้เขาไม่ได้มากรีดการ์ดอะไรคุณเอาเหรอเขามารอซุปตาจ้ะทำฉากใหม่ทุกอย่างเปลี่ยนใหม่แสงสีใหม่หมดให้ดูอลังการมากกว่าเดิมแต่พิธีกรเหมือนเดิมสิไม่ควรเปลี่ยนวงของเราเป็นไงนี่นักดนตรีเอาประมือหน่อยประมือหน่อยชุดตัดชุดมาใหม่เลยนะเพื่อการนี้เปลี่ยนใหม่ชุดใหม่เครื่องดนตรีอัปเกรดดีกว่าเดิมทุกอย่างดีกว่าเดิมแต่ฝีมือเลวไม่ได้ช่วยหรอดีขึ้นดีขึ้นนะเราอัปเกรดอัปเกรดและแน่นอนครับรายการนี้ขาดไม่ได้เลยแก๊งนักสืบเอาปรบมือสวัสดีครับพี่หนึ่งจียองครูอ้วนกรอยนะครับน้องแฟมแล้วก็ไอซ์นั่นเองครับวันนี้โอ้เพิ่มนะจากปกติเรามี5อาจียอนฉากใหม่ทุกอย่างใหม่หมดรู้สึกไงบ้างอลังการกว่าเดิมนะโดมุกปูฮังกุกสตูดิโอเองนึงก่อนมีล่ามมีล่ามพูดอีกที오늘너목포한국스튜디오에와있는것같아요อ๋อเพราะว่าสตูดิโอเวิร์คพอยต์เนี่ยเป็นสตูดิโออันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่แล้วไอ้นี่แปลเหมือนจะอยู่ยาวตอนแรกนึกว่ามาเทปเดียวโอ้มันมาตลอดเลยเว้ยพี่จียอนพูดว่าอะไรอ่ะมันว่าอะไรภาษาเกาหลีพูดว่าอะไรมันฉากวันนี้ค่ะมันแบบเหมือนของเกาหลีเลยอะค่ะดูแล้วรู้สึกแบบว่าเหมือนกลับบ้านเกิดว่างั้นเอาละมันได้เวลาแล้วมันได้เวลาแล้วครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังวันนี้นะครับพวกเขามารอพวกคุณอยู่แล้วขอเสียงดังๆหน่อยพร้อมเปล่าถ้าพร้อมนะครับขอเสียงดังๆให้กับก็อตเซเว่นก็ละก็ละเชื่อใจมาได้ทุกเมื่อนะชอบตัวมาได้ทุกเมื่อนะ아무것도바꿀필요없이예쁘다고지금그모습그대로완벽하다고만약행복하면돼걱정없이부족한점이뭐지찾기없지겨울대신그냥행복을좀바라봐겨울대신내등위에올라잡아봐없으니너아무것도바꾸지마마마마마아무걱정마마마마마마너의모든게다나나나다좋으니까너는아무것도바꾸지마마마마마이대로지금이대로아무리널뜯어봐도보것도보것도봐도네가말하
아무도 꿈꾸지 마, 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 마. 아무 걱정 마, 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 마. 너의 모든 게 다, 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 다. 다 좋으니까 너는 아무도 꿈꾸지 마, 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 마. 이대로. 지금 이대로. 눈부시게 빛나 빛이 없지 내 눈에 얼마나 예쁜지 I want you 지금 이대로 you're the only one 어깨 뒤로 찍어 날 찾는 거지 one 눈부시게 빛나 빛이 없지 넌 내 눈에 얼마나 예쁜지 I want you 지금 이대로 you're the only one 마마마마마마 있어주면 나나나나나 바랄 게 없으니 넌 아무것도 바꾸지 마마마마마 아무 걱정 마마마마마 너의 모든 게 다 สวัสดีครับผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักเขาดีอยู่แล้วแต่ให้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการทีละคนนะครับ Introduce yourself สวัสดีครับมาร์คครับสวัสดีครับแบมแบมครับสวัสดีครับยองเจครับสวัสดีครับยูกยองครับแบมแบมช่วยพี่หน่อยนี่นี่คนไทยเดี๋ยวช่วยพวกพี่ด้วยนะช่วยพวกพี่ในการแปลถามความรู้สึกก่อนแล้วกันนะครับโดยรวมนะครับสำหรับก็อตเซเว่นรู้สึกยังไงบ้างครับที่มาประเทศไทยในครั้งนี้เพราะว่ามาแต่ละทีบัตรคอนเสิร์ตหมดเกลี้ยงเลยคอนเสิร์ตคนเต็มอ่ะใครก่อนใครต่อครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างครับคิมยูกิ이번에태국에와서이렇게태국이렇게예능프로잖아요근데저희한국에서도이거나갔었는데태국에서도나가니까너무기분좋고 방방한빼아아뺀람하이빼빼강강이마빼강강이오오티เขาพูดมาแปะก็7เคยเข้าไป I Can See Your Voice ที่เกาหลีค่ะแล้วครั้งนี้ก็ได้มาที่เมืองไทยแล้วก็ดีใจมากค่ะมีเทคนิคยังไงครับในการดูว่าใครน่าจะเสียงเพราะหรือใครน่าจะเสียงเพี้ยนแต่이제여러명의노미니가나올건데เทคนิค있어요어떤분이노래를잘부르시고어떤분이음치인가저희가생각하기에저희가저번에 、네、 한국에서했었을때는약간그손짓이라든지입맞춤이라든지뭐립싱크가잘맞거나이제그뭐음역대에맞는약간그제스처나뭐이제그런게자연스러웠을때아저사람이약간뭐실력자가아닌가음치가아닌가를더가릴수있는그렇구나 오, 오무서워เซลังเฮยังสลังเฮโยพวกนักสืบอะไรนี่กลับไปได้แล้วกลับไปกลับไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณพร้อมนะครับพร้อมนะถ้าพร้อมประจำที่เลยเอาเลยครับวันนี้สนุกสนานแน่นอนต้อนรับซุปเปอร์สตาร์ของเรานะครับในรอบแรกนะครับตอนนี้กติกาเป็นหลักฐานนักร้องปริศนาทั้ง7คนนะครับจะมีหลักฐานไม่ว่าจะเป็นคลิปเป็นรูปภาพหรืออาจจะเป็นพยานก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่จะบ่งบอกว่าเขาเป็นนักร้องเสียงเพราะนั่นเองจะไม่ใช่แค่คลิปวิดีโอแล้วก็มีเสียงแค่แอะแล้วมีหลักฐานต่างๆหลายอย่างนะครับและตอนนี้ครับพร้อมอยู่แล้วเชิญพบกับนักร้องปริศนาทั้ง7ท่านอ
รับปริศนาหมายเลขหนึ่งครับคุณจีนครับอายุ24ปีเธอเป็นนักร้องที่มากด้วยความสามารถทั้งร้องและเต้นได้ด้วยนักร้องปริศนาหมายเลข2ครับคุณโออายุ21ปีหนุ่มไทยหน้าเกาหลีครับเติบโตมากับครอบครัวนักดนตรีและนักร้องปริศนาหมายเลข3ครับคุณแววอายุ29ปีนักธุรกิจสาวไฟแรงครับเธอเปรียบเสียงเพลงเหมือนกับแคลเซียมที่ช่วยเพิ่มพลังในการทำงานและนักร้องปริศนาหมายเลข4ครับคุณบอสบอสอายุ22ปีเป็นนักศึกษาครับด้านภูมิศาสตร์แต่รักในการร้องและเต้นเป็นชีวิตจิตใจนักร้องปริศนาหมายเลข5ครับคุณฟิล์มอายุ20ปีครับสาวน้อยที่ตามหาฝันหวังว่าสักวันจะได้เป็นซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยและนักร้องปริศนาหมายเลข6ครับคุณแทนอายุ28ปีครับเป็นครูสอนการแสดงที่ใช้ดนตรีกล่อมตัวเองก่อนนอนทุกคืนครูสอนการแสดงนี่และสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข7คุณโบยีครับอายุ21ปีสาววิสาที่เดินทางไกลมาจากเมืองเลยเพื่อมาโชว์เสียงเพลงระดับดีว่านี่คือนักร้องปริศนาทั้ง7คนนะครับทั้ง7คนครับอัปรมหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข1คือเฮ้ยเฮ้ยพี่ก็ฟังลิฮิปฮอปฮิปฮอปรู้จักกับจีนเมื่อ2ปีก่อนนะครับก็ไปเป็นกรรมการประกวดตัดสินการร้องเพลงรายการหนึ่งสิ่งที่รู้สึกว่าอยากทำงานกับจีนคือจีนไม่ใช่นักร้องประกวดจีนมีสายตาที่เป็นมืออาชีพจีนตอนนี้เป็นนักร้องหญิงหลักของวงนะครับนอกจากจะร้องแล้วบางทีก็แรปด้วยและแรปเก่งมากดูเอาไว้ครับเป็นนักร้องตัวจริงและที่สำคัญเป็นนักร้องเสียงเพราะครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราใช้ซุปตาอย่างนี้มายืนยันเลยเหรอผมรู้สึกว่าผมคุ้นคุณจีนมากหน้าคุ้นๆเหมือนหน้าคุ้นๆมากแล้วเขาสบตาผมตลอดเวลามีอาการเลิกลากมีอาการเลิกลากอย่างนี้แล้วตะกี้เนี่ยภาพเนี่ยตะกี้มีเฟรมที่ถ่ายคู่กับพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ใช่แต่ว่าการนั่งเนี่ยมันห่างกันเหลือเกินแล้วก็ไม่แน่รายการจะหลอกเราได้แต่ต้องคิดกลับอีกด้านนึงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาต้องร้องเพราะครับผมมีความรู้สึกว่าแววตาน้องมีความน่าเชื่อถือมีความเป็นไปได้ผมว่าเขาร้องเพราะโอเคอ่ะ이제여기지인분이이렇게나오셨잖아요근데막랩은안하시고계속이렇게제스처만무슨말인지알죠เขาบอกว่าไอ้ในรูปอะครับผมในรูปกับวิดีโอเนี่ยเขาบอกว่าคนนั้นน่าจะเป็นพี่กอล์ฟตัวปลอมครับผมคิดว่าพี่กอล์ฟตัวปลอมเขาบอกว่าคนในรูปอาจจะเป็นตัวจริงแต่ว่าคนที่มาพูดเมื่อกี้ที่เป็นวิดีโอไม่ได้เป็นตัวปลอมเป็นสคริปต์มาเซตไหมทีมงานพวกคุณหลอกผมไม่ได้นั่นก๊อปปอมแล้วก็เห็นอยู่เอฟเฟกต์แล้วก็พี่ของเจเขาบอกว่าน่าจะเมื่อยมือเอาลงก่อนก็ได้ลงสารลงสารลงได้ครับหนึ่งสองสามลงไอ้นี่เคลิ้มผู้ชายบอกทำอะไรก็ทำกลุ่มโนอุ้มชีโร่เซนก์ชีโร่จาโร่เซนก์ฉันเนี่ย완전อุ้มชีโร่เซนก์ครับมิดาน่าจะร้องเพี้ยนครับผมไปต่อนะครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข2คือะไรตกลงมาเฮ้ยอะไรอ่ะควงไปแล้วเฮ้ยควง2ควง2 so handsome เฮ้ยนี่คือที่ไหนอ่ะไอ้ย่ากินอาหารเกาหลีเฮ้ยเขินเขาป้อนอีกคนแต่อีเขินเออเฮ้ยเฮ้ดูจากบุคลิกนะคะอยากให้เชื่อเพราะว่าครับจากการเฮ้ยชอบคนนี้เหรอมีผัวแล้วบอกครับบอกคนนี้มีผัวแล้วยองเจ้ามีกี่ไอซ์นูนาชวนเนี่ยบอันยุยังไม่ชอบแต่ยังไม่เมย์ยังไม่เมย์แต่ผัวนี่ผัวทูเบียเคารพนะสิอันชั่วอันชั่วอันชั่วดูจากท่าทางการยืนและดูจากการคีบกิมจิเมื่อกี้แล้วและมีการป้อนดูจากลูกกระเดือกในการกลืน
ถ้าเขาได้พูดอะไรออกมาร้องเพลงอะไรเงี้ยเขาจะเสียงดีมากๆเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยเสียงเพราะค่ะคือสไตล์การแต่งตัวแล้วก็หน้าตาเหมือนเกาหลีแต่ว่าน่าจะร้องเพลงเพี้ยนค่ะก็เซเว่นครับคิดว่าเพราะหรือเพี้ยนครับหมายเลขสองน่าไม่น่าจะร้องน่าจะแร็ปเก่งมากกว่าคุณเดอึมเชียงกี่จ้ะคิดว่าน่าจะเสียงเพี้ยนต่อกันเลยนะครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลขสามคือใครอ่ะไหนอ่ะเฮ้ยไหนอ่ะไม่อะไรอ่ะอยู่นู่นอยู่นู่นทำไมครับเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนแววรับรองเสียงเพราะแน่นอนค่ะเพราะเราเคยเล่นละครเวทีด้วยกันแล้วก็แววได้ประกวดร้องเพลงมาหลายเวทีตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแต่สิ่งที่เขาพูดก็คือว่าเขายืนยันว่าเอ้ยเคยเล่นละครเวทีมาด้วยกันและเสียงเพราะแต่พูดจริงหรือเปล่าคอนเซปต์คือแม่นาคใช่ไหมครับแม่นาคใช่ครับเป็นแม่นาคเป็นแม่นาคผมคิดว่าเนี่ยตะกี้ยังพูดตะกึกตะกักสมการอยู่เลยเหมือนท่องบทมาใช่ไหมคือเขาน่าจะเป็นติ่งทั้งสองคนแล้วเขาเฮ้ยไฟ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 คือแบบว่าเป็นติ่งก็เซเว่นอย่าผมเคยเล่นพี่มาพระขนมมานะครับเขาน่าจะเป็นแฟนคลับก็เซเว่นแล้วเขาเนี่ยขอสมัครมาเพื่อที่ได้มาเจอก็เซเว่นผมคิดว่าเขาร้องเพี้ยนดูจากบุคลิกของเขาแล้วเนี่ยนะคะถ้าบอกว่าเป็นนักแสดงละครเวทีเนี่ยเราก็เชื่อใช่เหรอแต่เราไม่เชื่อเพราะเพื่อนมันเนี่ยแหละเพื่อนแววเนี่ย แต่พอบอกว่าตั้งแต่ที่เพื่อนบอกว่าเป็นเพื่อนเพราะว่าแสดงด้วยกันตัวเองยังไม่มั่นใจแล้วยังไม่กล้าที่จะพูดชัดเจนอะไรอย่างนี้เลยถูกไหมเพราะว่าละครเวทีเนี่ยมันจะต้องพูดจาฉะฉานเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยน่าจะเสียงเพี้ยนค่ะส่วนตัวคือผมเป็นคนที่นับถือในย่านางกับผมก็เลยคิดว่าเขาคงไม่เอาย่านางมาล้อเล่นอะไรกันอย่างนี้กันครับผมแล้วอันนี้น่าจะร้องเพราะครับน่าจะร้องเพราะนะครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข4คือร้องได้เต้นได้ทัวเขาเป็นวง cover ที่ดังพอสมควรครับผมพวกผมดูคลิปที่เขาแบบถ่ายตามอะไรอย่างงี้เยอะผมเห็นเขาเต้นแต่ผมไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงผมไม่รู้ก็ยังที่แบมพูดอะค่ะเคยเห็นน้องที่ในวง cover ซึ่งน้องแบบเต้นเก่งมากหรืออาจจะแร็ปพอสมควรได้แต่ร้องเนี่ยน่าจะเพี้ยนค่ะแบมรู้สึกว่าคือคนที่เป็น cover เนี่ยหลายๆคนคือร้องเพลงเพราะเขาต้องเป็นแฟนคลับก็เซเว่นนั่นเขาพยักหน้าด้วยเขากำลังบอกว่าโง่จริงๆไม่แบมรู้สึกว่าถ้าเขามาเนี่ยเขาไม่ทำให้ศิลปินของเขาผิดหวังแน่นอนเพราะฉะนั้นแบมว่าเขาน่าจะร้องเพลงเพราะค่ะเขาเป็นคู่เป็นโซ่ใช่ไหมแม่มาคิโกะอีจันน่าแม่แม่มาคุยนั่นเด้นั่นสุดนะ not I guess so not this แต่กรุ๊ป에서나랑뱀뱀이랑잭슨우리랩랩맡기고있잖아우리랩랩이요노래아니에요우리오케이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  oh not this okay 우리노래아니니까이사람도노래아니야근데뭔가일리있어เขาคุยอะไรกันนะเอาละเว้ยเดี๋ยวผมไปฟังผมก็คือเขาบอกว่าคนนี้ในวงคือโค้ชเป็นผมใช่ไหมครับแต่ว่าทีมเนี่ยคือผมกับพี่มาเขาเนี่ยเป็นแร็ปครับไม่ใช่ร้องแร็ปเปอร์เขาเลยบอกว่าก็น่าจะเป็นแร็ปเหมือนกันไม่น่าจะร้องเพราะฉะนั้นน่าจะร้องเพี้ยนครับเพี้ยนครับร้องเพี้ยนครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข5คือเยี่ยมพี่สุดยอดเพอร์เฟกต์เพราะแน่ๆธรรมชาติงดงามยิ้มพิมพ์ใจโอ้ไอติมอยากกินเหลือเกินขนมปลาโอ้ยหิวหิวเฮ้ยเฮ้ยเมื่อไหร่จะพูดอะไรวะเฮ้ยให้ดูรูปอะไรให้ดูรูปอย่างเดียวไว้ให้ให้ดูรูปแค่นี้ให้ดูรูปแค่นี้
คนหน้าตาดีเนี่ยมักจะร้องเสียงเพี้ยนแปมร้องเพราะนี่เขาเป็นนักร้องกันมานะเอาไงดีวะเราสรุปนะไม่มีอะไรเลยเกลียดเขี้ยวเกลียดรักยิ้มเพี้ยนไม่ชอบไม่ชอบส่วนตัวเพี้ยน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 ครับพี่หนึ่งครับภาพน้องเขามีความจริงใจรู้วิธีการยิ้มวิธีการโพสต์ผมว่าน้องเขาร้องเพราะหมายเลข5เนี่ยไม่จำเป็นเลยที่ต้องมาโชว์อะไรมากมายครับอย่างที่ไอ้บอกมาทำอะไรมาโชว์รักยิ้มมาทำอะไรมาโชว์เขี้ยวและความสวยงามเพราะฉะนั้นมันเป็นส่วนประกอบของการเป็นนักร้องที่ไพเราะอยู่แล้วค่ะหมายเลข5เนี่ยร้องเพลงเพราะ사실여기선잘안보이는데그이게먹을거사진보여주는거매회마다먹을거사진만보여줬어요อะไรนะคะ그냥ไม่ได้ยินเลยอ่ะ그냥그냥모델인줄알았다고아그냥모델인줄알았다고ยืนอยู่ตรงนี้ดีกว่าพี่ลิงหรือว่าว่ามั้ยกี่เขาว่าอะไรใจกับกระเทียมจริงกับกระเทียมอ่ะ근데모르겠어요또옷폼새를보면약간뭔가좀강렬한느낌이있어서좀실력자일것같은느낌이없지않아있는것같아요아나아กลับไปได้แล้วมีใครทำไมอยากอยู่นี่อยากอยู่นี่เป็นล่ามเป็นล่ามเอายอมเปล่ายอมเปล่าได้ได้แล้วอยู่นี่แหละเอาเก้าอี้มานี่เลยไหมหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข6คืออะไรสอนเด็กสอนร้องเหรอสอนร้องเพลงเด็กเป็นครูไวส์เหรออ่าสงสัยเด็กไม่ฟังโอ้ไม่มีเสียงอ่ะเด็กโมโหใส่เชลชินจักรให้เด็กอ้าปากให้ดูเมื่อกี้ยองเจบอกว่าตั้งแต่ที่เห็นมาอันนี้ดูจริงสุดค่ะดูดีสุดละค่ะเออแต่เขาใช่หรือเปล่าก่อนหรือเขาสอนเอนเตอร์เทนเด็กน้อยอย่างเงี้ยเออสอนครูยองกี้สุดอีกคนดูดูดูปากครูเขาบอกโอ้คือน่ามาอีกจริงจังกันเถอะอาชิมก็จะผมก็จุงเองนี่คือน่าจริงจังกันตามครูเขาบอกตามครูนี่ทำตามครูเขาจะชุนเด็กวิ่งหนีเต้นโซ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 เอ้ยแล้วเด็กไปหมดเลยเว้ยไม่มีใครสนใจเลยเด็กเด็กยังเหนื่อยเด็กไม่สนใจเฮ้ยเด็กมาแล้วว่าอะไรอ่ะว้าว이게뭐야วิเคราะห์คิดว่าเขาร้องเพี้ยนเพราะอะไรเพราะว่าภาพมันลวงอะค่ะภาพมันลวงลวงภาพมันลวงตาลวงหลอกภาพมันลวงหมายถึงมันไม่จริงมันดูเป็นเซตใช่ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะใช่พี่หนึ่งครับผมว่าเขาน่าจะเป็นครูจริงสังเกตง่ายๆเวลาเขาสอนเด็กๆเขาจะคอนดักเตอร์ไปด้วยเขาจะคอนดักไปด้วยเวลาเขาบอกให้เด็กออกรูปปากว่าโอเด็กก็จะโอตามได้โอแล้วพอเขาทำมือชุบแสดงว่าต้องหยุดปากเด็กทุกคนหยุดตามครูถ้าหยุดได้อย่างนั้นแสดงว่าคนนี้คือครูจริงๆเพราะเห็นด้วยกับที่ครูหนึ่งพูดนะคะบวกกับบุคลิกของการยืนการหันองศาของตัวแล้วก็น้ำหนักที่ทิ้งเนี่ยมันเป็นบุคลิกของนักร้องที่เล่นละครเวทีหมายเลข6ร้องเพลงเพราะค่ะไอ้วิดีโอครับมันดูเฟคครับผมมันดูเหมือนกับว่าเดี๋ยวครูหันไปตอนนี้ครูทำอย่างนี้นะเดี๋ยวเด็กจะมาทำอย่างนี้คือเหมือนมีการแพลนกันขึ้นมาครับผมเลยคิดว่าน่าจะร้องเพี้ยนมากกว่าครับผมสุดท้ายครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข7คือเฮ้ยโอ้ยมีหน้ากากมีหน้ากากขอพาทัวร์เฮ้ยพาไปไหนอ่ะแล้วพาเกตก็เซเว่นไปปั้นหม้อปั้นหม้อก่อเกตป่ะก่อเกตเดี๋ยวนะครับมันมีแบมแบม2คนเนี่ยอ๋อใครมาเมื่อไหร่ไม่เห็นจำได้น่ากลัวมากน่ากลัวตาแหลมมากคุณนี่ถอดต้องขัดเสียงกันเลยอย่าอุศกเป็นโคมไฟทำเป็นอะไรพานั่งเรือล่องเรือขอพานักท่องเที่ยวพานักท่องเที่ยวซุปตาไปเที่ยวตามที่ต่างๆนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมครับเจอศิลปินนี่ฟีเจอริ่งเลยฟีเจอริ่งอ๋อ
เอาละสิเหมือนพาไปเที่ยวดูจาก VTR เมื่อกี้นะคะนักร้องเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่มีความมั่นใจหน่อยใช่ไหมการแสดงของเขาจะมีคนที่แบบขี้อายไม่มีความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเขาเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนค่ะจียอนว่าไงคนสุดท้ายจียอนโอ้ยหนูก็เห็นวิทยาแล้วก็หนูก็ไม่ค่อยรู้อะค่ะยองเจช่วยยองเจบอกเพื่อนด้วยว่ายองเจอยากจะพูดอะไรหรืออยากจะไล่มันก็ได้นะเราสามารถไล่ออกไปได้เหมือนกันเรามีสิทธิ์ข่าวสารเจริญให้เทนิกว่าจะเสียโอเคทัวร์ที่นี่ก็ย음치인것같아요아니면실력자인것같아요저는어제가볼때는되게이게떨리신것같아요많이마음이갑갑은것같아서굉장히어간팟เนี่ยเขาน่าจะตื่นเต้นก็เลยไม่หยุดมือสั่นเชื่อใจนึกอย่างนี้ละหยุดสั่นเลยไม่ได้พัดนะมือสั่นมือสั่นตื่นเต้นตื่นเต้นจน음치라고생각하죠คิดว่าหมายเลข7คือเพี้ยนค่ะหนูก็เชื่อเขาในรอบแรกจะต้องเอาออก1คนที่คิดว่าเสียงเพี้ยนครับต้องตัดสินใจเลยครับว่าคุณจะคัดใครออกหมายเลขอะไรเด้ร้องเชียร์2 4 3 5นับสิว่าไงคัดคนเสียงเพี้ยนออกนะครับโอ้โหเรียบคัดใครออกครับเลข2หมายเลข2 2นักร้องปริศนาหมายเลข2ผมขอฟังเสียงคุณพี่จียอนครับคะผมคงต้องกลับบ้านไปนอนร้องไห้แล้วล่ะครับในการกลืนถ้าเขาได้พูดอะไรออกมาร้องเพลงอะไรเงี้ยเขาจะเสียงดีมากๆเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยเสียงเพราะค่ะเหมือนน้องก็จะไปทางนักแสดงมากกว่าค่ะน่าจะร้องเพลงเพี้ยนค่ะน่าไม่น่าจะร้องน่าจะแร็ปเก่งมากกว่าคุณเดอ음치연기자คิดว่าน่าจะเสียงเพี้ยนต่อให้ตะวันเป็นใครมาจากไหนเชิญครับตัวเลยครับครับผมชื่อนายภูวนัยนะครับชื่อเล่นชื่อโอครับผมปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับผมคณะนิเทศศาสตร์ครับแล้วเอกอะไรเอกอะไรเอกโทฟีครับเอกโทฟีเอกวิทยุโทรทัศน์ครับวิทยุโทรทัศน์อ่ะก็คือเป็นนักแสดงนั่นแหละคือแสดงไหมบางทีแสดงอะไรถ่ายแบบอะไรยังไงครับผมก็ตอนนี้กำลังมีซีรีส์เรื่องหนึ่งครับผมเล่นซีรีส์อยู่ครับผมสรุปครับนักร้องปริศนาหมายเลข2เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนตอนนี้นักร้องปริศนาได้ถูกคัดออก1คนนักร้องปริศนาหมายเลข2คุณโอเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าซุปเปอร์สตาร์ GOT7 จะคัดใครออกI can see your voice.
รับเข้าสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบแฟนคลับบางคนที่ไม่ได้มาครับหรือคนดูรายการของเราที่อยากจะดูครับผมเนี่ยมาไม่ได้ติดภารกิจทำไงไม่เป็นไรครับไปกด Subscribe นะครับใน YouTube ช่อง Workpoint Official นั่นเองครับติดตามข่าวสารกันได้จะได้เห็นหน้าพวกเขาตลอดเวลาแล้วแต่พวกคุณเลยนะเข้าสู่การค้นหาในรอบที่2ครับเบาะแสเสียงพูดในรอบนี้ปริศนาทุกคนจะได้แนะนำตัวเอง1ประโยคครับได้ยินเสียงพูดกันแบบชัดเจนชัดเจนเลยนะฮะนักร้องปริศนาทุกคนรอฟังคำว่าแนะนำตัวจากผมแล้วค่อยพูดนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข1แนะนำตัวครับมาร์คชอบเล่นสเก็ตบอร์ดมาร์คชอบเล่นสเก็ตบอร์ดยองแจชอบเอเลี่ยนแบมแบมกลัวผีมากมากส่วนยูขยอมชอบให้เรียกว่าโอป้าแน่นอนค่ะเขาเป็นแฟนคลับเคยดูซีรีส์ไหมแบบพอเวลาที่เขาจะภาพเป็นภาษาไทยเขาจะพี่ชายอ๋อรู้ครับผมรู้ครับผมพี่เสียงจะไม่ตรงกับปากหน่อยใช่ไหมเสียงเพราะค่ะด้วยความที่เขาเป็นคนที่ดูมั่นใจเป็นแบบเอนเตอร์เทนเนอร์เนาะปั๊มก็เลยคิดว่าคนนี้ร้องเพลงเพราะค่ะผมว่าเวลาเขาพูดวันนี้การใช้เสียงของเขาอะเมื่อกี้เขาใช้เสียงแค่ไม่ถึงครึ่งแต่เสียงเขาดันทะลุไมค์ออกมาผมว่าถ้าเขาร้องเต็มเสียงอะเขาคือสายดีว่าคนนึงของเมืองไทยหมายเลขหนึ่งมันขำที่พี่พูดและในหัวคิดว่าคิดว่าเพราะนะเพราะครับคุณให้โซชิลยกจากกันเถอะน่าจะเป็นน้องพอครับผมไปต่อครับนักร้องปริศนาหมายเลข3แนะนำตัวครับพี่ว่าค่ะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมีการแสดงด้วยโอ้สมัยนั้นมีแป้งเด็กมันมีการแสดงอยากได้มั้ยเล่าเลขเด็ดๆอ่ะกลัวในลักษณะไม่รู้เขาบอกกันว่าแถวนี้มันผีมันเฮียนนะพี่เฮียนสิดีจะได้ขอ3ตัวตรงๆซะหน่อยก็ได้ไปก็ได้สาธุหนูขอ3ตัวอย่าหลอกหนูนะคะโอ้ยถุยมันเบาๆหน่อยถูทีเลือดแทบออกพี่มาร์ครู้ไหมคะฉันมารอพี่ที่ท่าน้ำนนทุกวันเลยผมคิดว่าเขาน่าจะเล่นละครเวทีจริงๆนะเพราะว่าดูจากการใช้เสียงแบบในการโปรเจกต์เสียงเขามีการแบบมีความพุ่งคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมเปลี่ยนใจดีกว่าหมายเลข3นะครับคุณแววน่าจะร้องเพราะดูจากการ acting แล้วนะคะครับน่าจะเล่นละครเวทีได้เสียงที่ออกมาเมื่อกี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่มากพอในการที่จะเล่นละครเวทีคิดว่าเพี้ยนเสียงเนี่ยเหมือนหลอกกันได้แต่เรื่องของการ acting เนี่ยคิดว่าหลอกไม่ได้เพราะค่ะชอยเทลกิริโตจุกุอุเกอร์นี่ทันแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ใน4คนนี้ก็คิดไม่เหมือนกันอยู่ครับผมอ๋อเขาเอามติเอกฉันท์เสียงที่มากกว่าไหนใครว่าเพราะใครว่าเพี้ยนบ้างอ๋อ저는1번이이제들어보니까1번이옳지같고3번이들어보니까그냥저의생각에는그훨씬말하는게더그뭐라해야되지목소리톤이더좋으셔서노래하기뭔가더적합한톤인것같아서แปลว่าคนนี้น่าจะเสียงเพราะมาร์กอ่ะมาร์กว่าไงมาร์กชื่อมาร์กโดอีกมาร์กสรุปมาร์กสรุปให้มาร์กสรุปยองอีให้มาร์กเลือกเพราะหรือเพี้ยนเออมาร์ก형이최종결정하는걸로진짜그래좋아나믿어โอเค I trust you 나맘대로해 You trust me trust you I trust you yesเพราะ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 โอ้คิดยังเพราะโอเคต่อเลยครับนักร้องปริศนาหมายเลข4แนะนำตัวครับเกาหลีมีแบมแบมไทยมีวัดบอสถ้าจะให้สุดยอดเรียกแบมบอสก็ได้นะครับแบมบอสเอ้ย죄송한데แบมแบม도태국사람인데ใช่ครับเมืองไทยก็มีแบมแบมเหมือนกัน
저는 PN. 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 โอ้ PN. เอาคิดว่าเพี้ยนฝั่งนู้นครับจียอนก่อนเลยโนยังยืนยันเลยว่าเขาร้องเพี้ยนแต่เขาเต้นเก่งมากร้องเพี้ยนค่ะเขาเนี่ยชอบเต้นมากๆครับรายการไม่น่าจะเอาคนที่โคเวอร์แดนเพลงแล้วร้องเพราะอีกหรอมันไม่น่าจะเป็นไปได้น่าจะยังเพี้ยนอยู่ครับยืนยันไหมครับว่าเพี้ยน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 ยืนยันครับผมยืนยันว่าเพี้ยนครับต่อเลยครับนักร้องปริศนาหมายเลข5แนะนำตัวครับถึงวันนี้จะมาไม่ครบ7คนแต่ว่าอากาเซ่คนนี้ก็นอนตายตาหลับแล้วล่ะค่ะเสียงร้องอะไรเหรอชิลกจ่า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 อันนี้เพราะชัวร์ผมเสียงเนื้อเสียงเขาดีมากเลยนะตอนนี้เนี่ยก็เซเว่นก็คุยกันแล้วนะบอกว่าเพราะแน่ๆเพราะชัวร์เพราะเสียงเสียงเพราะจากเบรกที่แล้วเนี่ยบอกว่าเขาเพี้ยนใช่ไหมเพราะว่าวิธีอาร์คือให้มาดูทำไมรักยิ้มหรือว่าเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่พูดออกมาเนี่ยมันหลอกไม่ได้เลยจริงๆแค่พูดเนี่ยยังแบบมีพลังมากๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนนี้ไม่ต้องคอมเมนต์อะไรเยอะค่ะตามที่เขาพูดเลยใช่ครับเพราะค่ะบอกแล้วว่าหมายเลข5เนี่ยดีแค่เสียงพูดเท่านั้นนะร้องออกมาเนี่ยสุดยอดเพราะค่ะนักร้องปริศนาหมายเลข6แนะนำตัวครับโอ้ยเฮ้ยโอ้โหนายหายไปจากบ้านตั้งหลายวันที่แท้มาติดสาวๆอยู่แถวนี้นี่เองทำไมฉันกับผู้หญิงพวกเนี้ยฉันน่ะมันไม่เหมือนเขาตรงไหนฮะนี่ก็พี่อย่ามาทำงานหาเงินไปเลี้ยงลูกไงคือเดี๋ยวนี้กลับบ้านก่อนนะคืนนี้พี่จะจัดให้ไฟแลบเลยนะเทเสียงเขาน่าจะไม่ค่อยบอกกับการร้องเพลงค่ะเสียงเขาบางอ่ะหมายเลข6เพี้ยนค่ะคือถ้าเกิดเป็นอาจารย์สอนการแสดงเนี่ยเขาต้องไม่หลุดคาแรคเตอร์แต่เด็กเนี้ยเขาหลุดคาแรคเตอร์ยังมีแบบหลุดยิ้มมาเวลาตอนเล่นแล้วดูรีแอคคนอื่นผมคิดว่าเขาน่าจะเพี้ยนก็เซเว่นครับเพราะหรือเพี้ยนครับชัวร์ผมว่าใช่ครับผมบอกว่าคือเสียงกับหน้าเขามันคนละอย่างกันนะครับแต่เสียงที่เขาออกมามันจะดูแบบไม่ค่อยมีแรงสักเท่าไหร่ครับจะร้องเพลงจะแรปก็ยากอยู่นะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเพี้ยนครับเพี้ยนนะครับสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข7แนะนำตัวครับอันยองฮาเซโยกับเซเวนสารังเฮโยชอตสารังเฮโยจัสแอนเซอร์อะไรอ่ะอะไรอ่ะแปลอะไรแปลเร็วแปลเร็วๆอย่าเพิ่งเสียใจสิเขาพูดอะไรเขาพูดอะไรคนนั้นพูดอะไรบอกว่ารักหนูก็ยงใจกูบอกว่ารักเหมือนกันคุณหักอกเขาคุณ heartbreaker ใช่แค่นี้บอกเพื่อนไปปลอบใจคาโซพี่รอดันแล้ว sorry why ไล่การวิเคราะห์ครับไอซ์ครับเพราะหรือเพี้ยนครับคนนี้ยากอ่ะยากตั้งแต่เบรกที่แล้วที่ใบก็เป็นแค่ไกด์ใช่ไหมครับแล้วเมื่อกี้ที่พูดเสียงเมื่อกี้ก็ตั้งเที่ยวเองอ่ะก็เสียงก็โอเคนะจับไม่ค่อยได้เลยอ่ะคนเนี้ยก็อยู่ดีมาสลังเฮยุนี่ก็บอกกับไม่ชอบเพี้ยนเพี้ยนอยากจะทายว่าเพราะแต่ว่าทายเพราะมาทุกคนแล้วอ่ะงั้นทายว่าเพี้ยนละกันเออสรุปง่ายง่ายสรุปง่ายเพราะทายว่าเพราะมาหมดแล้วเอาเพี้ยนก็คนนึงเพี้ยนค่ะเพี้ยนนะครับพี่หนึ่งครับดูจากวิธีการยืนก่อนวิธีการยืนแล้วเอามือมากุมข้างหน้าเหมือนถ้าเป็นไกด์เป็นไปได้ MC เป็นไปได้ด้วยน้ำเสียงที่พูดออกมาคนทั่วไปอาจจะคิดว่าร้องเพราะเพราะเนื้อเสียงเพราะแต่เนื้อเสียงแบบนี้คือเนื้อเสียงคนที่เป็น MC แบบพูดมากกว่าเพี้ยนครับก็เซเว่นครับพี่หนึ่งบอกเพี้ยนแน่นอนคิดว่าไงครับชัวร์ดูอุ้มชิกคาตายน่าจะเพี้ยนครับคิดว่าน่าจะเพี้ยนเพี้ยนครับผมนักร้องปริศนาทุกคนครับแนะนำตัวเองไปแล้วในรอบที่2ต้องเอาออกอีก1คนครับที่คิดว่าเสียงเพี้ยนต้องตัดสินใจแล้วครับว่าคุณจะคัดใครออก1หมายเลขครับที่คิดว่าเสียงเพี้ยนขอเชียร์ว่าใครคัดใครออกครับเลข7ครับหมายเลข7ครับนักร้องปริศนาหมายเลข7
ผมขอฟังเสียงคุณพี่ชายฉันอยากจะร้องไห้ร้องเลยครับโบยีเป็นใครมาจากไหนเชิญจ้ะครับสวัสดีค่ะโบยีค่ะอายุ21ปีค่ะตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะเย้เราทำอะไรบ้างตอนนี้ทำงานเดินแบบค่ะเป็นฟรีแลนซ์ค่ะอ๋อเหรอเป็นนางแบบฟรีแลนซ์นะครับนักร้องปริศนาหมายเลข7เป็นนักร้องเสียงเยี่ยมตอนนี้นักร้องปริศนาได้ถูกคัดออกอีก1คนนักร้องปริศนาหมายเลข7คุณโบยีเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าซุปเปอร์สตาร์ GOT7 จะคัดใครออกกลับเข้าสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบและตอนนี้เข้าสู่รอบที่3แล้วครับจับผิดลิปซิงค์นักร้องปริศนาทุกคนจะได้ลิปซิงค์1เพลงครับถ้าเป็นนักร้องเสียงเพราะเขาจะลิปซิงค์เสียงของตัวเองแต่ถ้าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนเขาจะลิปซิงค์เสียงของใครก็ไม่รู้เหมือนกันครับทีมงานหลอกได้นะอาจจะทำเป็นงับปากไม่ตรงหรือไม่อ้าปากเลยก็ได้เพราะฉะนั้นระวังดีๆนักร้องปริศนาหมายเลข1ลิปซิงค์ครับ I want nobody nobody but you I want nobody nobody but you나란사람질러아니면질러 I want nobody 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 You know I still love you, baby. And if you never change, sign hey. I want nobody, nobody but you. I want nobody, nobody but you. 나는 사람 질러 네가 아니면 질러 I want nobody, 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 nobody. Hey. 진짜 같은실력자 맨 จีออน ค่ะ เพราะหรือเพี้ยน เพราะ 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 แปลว่าเพราะเหมือนกันค่ะ เพราะว่าฟิลเขาอะไรอย่างเงี้ย มาตั้งแต่แบบเริ่มเพลงเลยอ่ะ งับตรงทุกคำ คิดว่าเขาร้องเพราะค่ะ เพราะครับ พี่หนึ่งครับ รอบที่แล้วบอกว่าคนนี้เพราะที่สุดใน7คน ยืนยันไหมครับ ยืนยันเหมือนเดิมชัวร์แน่นอนเพราะที่สุดก็เซเว่นครับเพราะหรือเพี้ยนครับช่วยดูพระเราคิดว่าคำพระเป็นพระนะครับผมพระดูจากโชว์แล้วเพอร์ฟอร์มเพราะแน่ๆนักร้องปริศนาหมายเลข3ลิปซิงครับเฮ้ยโอ้ยาผู้โซเฮ้ยว้าวกลัวอยู่เร็วๆยายเอิบอีนากมันเจ็บท้องไม่ไหวแล้วเออข้าเดินอยู่เอ็งเห็นข้านอนอยู่หรือไงอีแพ้เอ็งเตรียมน้ำร้อนหรือยังเตรียมแล้วยายเออเอามาอีนากแบงแบงแล้วแบงใจลึก
หมือนดูละครเวทีเลยอ่ะพี่พูดได้แล้วผมกลัวจริงผมขนลุกเฮ้ยไม่รู้ว่าน่ากลัวหรือร้องเก่งเฮ้ยสุดยอดนึกว่าดูโชว์อยู่จริงๆนะตอนนี้ทำถึงขนาดนี้แล้วนะครับขายบัตรแล้วนะครับที่ไทยไอซ์ครับเอาละกำลังวิเคราะห์เสียงโอ้ยอยู่มันมีโอ้ยออกมาเหมือนเดิมกำลังวิเคราะห์อยู่ว่ามันใช่โอ้ยเมื่อกี้หรือเปล่าทำไมคะอะไรครับคุณคิดอะไรครับตายเลยตายเลยอะไรฮะยกยอมตายเลยถามสิว่าเขาคิดอะไรก็ถามเขาสิเขาคิดอะไรวุ้นเส้นเขาเข้าหัวสิเนี่ยอากี้ดันนึงโซลิกุนาเขาบอกน่าจะก็คงเป็นเสียงของคนคลอดลูกเป็นเป็นเป็นครับผมอ่อนไหวถ้าไม่ใช่เสียงเขาจริงๆอ่ะมันจะไม่เป๊ะประโยคคำทุกคำขนาดนั้นจนคิดว่าเพื่อนแววอาจจะมาหลอกเราตั้งแต่แรกที่ทำให้เราสับสนเนี่ยคือเพื่อนแววไม่ใช่ตัวแววเลยคิดว่าเป็นนักร้องเสียงเพราะค่ะหมายเลข3เนี่ยเป็นนักแสดงละครเวทีชัดเจนอยู่แล้วเลยตั้งแต่ตะตุ่มจนกระทั่งถึงไหปลาเพราะฉะนั้นมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการแสดงละครเวทีเพราะฉะนั้นหมายเลข3เนี่ยคือชิรยอจ่าแปลว่าแปลว่าเพราะชิรยอจ่าแปลว่าเพราะครับผมแปลว่าเพราะครูว่านว่าเพราะนะครับก็เซเว่นครับพวกผมก็ว่าเพราะครับผมคือส่วนตัวนะครับคือผมว่าพี่คนนี้เขาน่ากลัวตั้งแต่แรกอันนี้คือคำชมชมครับผมการแสดงเขาดูการแสดงเขาแล้วเนี่ยผมว่าไม่มีทางที่จะลิปซิงแน่นอนครับผมผมว่าชัวร์ครับว่าเพราะครับผมเพราะครับมาถึงนักร้องปริศนาหมายเลข4ลิปซิงครับคืออย่างนี้คือต้องบอกกันว่าเขาอะเต้นโคเวอร์ใน VTR ที่เราเห็นเนี่ยเขาก็ต้องร้องไปตามที่ต้องเต้นโคเวอร์แดนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องสามารถร้องเพลงของ GOT7 ได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่มีทางที่รายการจะเอาแบบคนที่โคเวอร์ GOT7 มาแล้วร้องเพลงได้อีกมันง่ายเกินไปผมคิดว่าเขาจะเต้นเก่งอย่างเดียวแต่ว่าร้องเพี้ยนก็เจียนก็เห็นด้วยกับฟอยค่ะเพราะว่าคือถ้าสมมติเขาร้องเพลงได้จริงๆก็เขาคงลงคลิปต่างๆของเขาอยู่แล้วแต่ว่าของเขาเนี่ยมีแต่ cover คิดว่าเพี้ยนค่ะเสียงมันดูเป็นเสียงเขาเสียงเขาจริงๆใช่ครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเขาเป็นเสียงเขาจริงๆก็ต้องร้องเพราะค่ะคิดว่าเพราะครับก็เซเว่นครับเพราะหรือเพี้ยนฉันคิดว่า뭔가음치일것같아요 PN PN 약간컴퓨터음악으로만들어진그런느낌เขาบอกว่ามันเหมือนกับใส่ออโต้ทูนอะไรมาเยอะแล้วครับผมในเสียงครับผมว่าน่าจะเขาบอกว่าน่าจะเป็น PN ครับต่อเลยครับนักร้องปริศนาหมายเลข5ลิปซิงครับกับเสียงร้องใกล้เคียงกันมากเพราะนั้นเนี่ยคือนักร้องตัวจริงค่ะเพราะค่ะเพราะครับพี่หนึ่งเชิญครับเสียงที่ปล่อยมามันคือเสียงคน2คนที่เอามามิกรวมกันแล้วก็ออโต้จูนนิดนึงเพื่อให้ได้เสียงแบบนี้แต่เนื้อเสียงนั้นมันมีความเป็นเขาอยู่ผมว่าเขาเพราะการที่เขาพูดไปเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยมันแน่นอนว่าเขาเป็นคนที่เนื้อเสียงแบบที่ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้ค่ะยังไงก็เพราะว่าเราคิดว่าเอ็มซีชิลล็อกจ้ะวันเดียวกันเลยนะ저는그립싱크할때아목소리는비슷한데립싱크할때좀어색해서조금음치가아닌가아그
뭐야그거뭐라는거예요 네음치가아닌가싶습니다어เขาบอกว่าคือเวลาลิปซิงค์มันดูไม่ตรงมากครับผมแล้วเวลาลิปซิงค์คือปากเขามันดูเก่งๆนิดนึงครับน่าจะเป็นแบบแดนเซอร์ไม่น่าจะเป็นคนที่ร้องเพลงครับผมน่าจะเป็นแดนเซอร์คือถนัดเต้นมากกว่าเสียงน่าจะเพี้ยนต่อครับนักร้องปริศนาหมายเลข6ลิปซิงค์ครับหยุดก่อนฮะเฮ้ยอะไรอะไรนุ้ยไม่เข้าใจใครหลอกให้นุ้ยไปสุวรรณภูมิใครขึ้นเครื่องบินแล้วจากดอนเมืองตอนแรกว่าจะไปรับก็อดเซเว่นที่เกาหลีพอสายรายงานว่าออกเขาลงสุวรรณภูมิก็เลยตัดสินใจว่าขึ้นจากดอนเมืองไปลงสุวรรณภูมิหลอกไหมแล้วทำให้นุ้ยมาช้าทักไทยอันยองอาเซโยดีเจเลยสวัสดีครับสวัสดีแบมแบมให้มาค่ะอันนี้ให้อันนี้ให้แบมแบมของคุณนะฮะแล้วก็ของคุณส่วนดอกนี้ฝากให้กับแจ็คสันด้วยนะฮะแจ็คสันยองแจ็คสันยองวันจันทร์ช่วยโอ้เพื่อนเพื่อนฝากให้ครับเพื่อนเพื่อนในวงรู้หรือยังว่าเป็นแฟนแจ็คสันรู้ยังเพิ่งรู้เมื่อกี้ครับผมเพิ่งรู้ผมเพิ่งบอกเขาตอนนี้ครับจริงๆแล้วต้องขอโทษก่อนเซเว่นก่อนว่าวันนี้อาจจะขอโทษที่มาช้าจริงๆเพราะว่าโดนหลอกให้ไปสุวรรณภูมิคิดว่าจะไปรับลองบอกมาร์คหน่อยได้ไหมว่ามันมีวิธีการให้อภัยแบบคนไทยยังไงเออเรื่องเชื่อโอเน่หนูจะชอบโอเน่หนูจะชอบโอเน่หนูจะชอบคือมีอะไรต่อกูคือที่อุกิซอคือมีอะไรแต่ห้าเน้นคือร้องเกย์อิตเต้ฮะทำยังไงครับผมบอกเขานะขอมือเขาหน่อยได้ไหมฮะส่วนโจส่วนโจต้องขอโทษจริงๆนะฮะขอบอกขอโทษนะฮะ I'm so sorry It's okay โอเคโอเคเดี๋ยวอธิบายก่อนนะแต่งตัวอย่างนี้ว่าไม่ใช่ว่าว่าอินเทนเกาหลีเลยนะฮะไม่ค่อยสบายต้อนรับครับดีเจนุ้ยก็เซเว่นเดินอยู่ยังนักร้องปริศนาหมายเลข6ลิปซิงครับท่าหุยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โอ้ยเดี๋ยวนี้ทำถึงขนาดนี้เลยเว้ยโอ้มีคีย์บอร์ดแต่ไม่เสียบปลั๊กนะคะAnother aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I've got to go home. Let me go home.Just too far from where you are. I wanna come home. Whoa. 노래잘하는것같은데피아노못치는것같아요แปลว่าว่าน่าจะร้องเพลงพอแต่เล่นเปียโนไม่เป็นจริงเหรอไม่ได้เล่นจริงเหรอเขาไม่ได้เล่นจริงเหรอเว้ยอันมาจะพี่อันตึ้ง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 เสียงมันเป็นแบบตึ้งตึ้งแต่มือเขาอยู่ตึ้งตึ้งอยู่อย่างนี้ครับผมโอ้ยยกชิ้นยกชิ้นชัวไหนๆพี่นุ้ยมาแล้วพี่นุ้ยก่อนเลยครับรูปปากที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็คนเป็นนักร้องจริงจะต้องวาดรูปปากที่มีรูปทรงกว่านี้เมื่อกี้เขาร้องเพลงอะไรสักท่อนหนึ่งท่อนของเขาร้องไงนะ I wanna go home I wanna go คือเขาร้อง I wanna go home เห็นไหมฮะปากไม่ขยับตามทฤษฎีของการร้องเพลงแล้วมันรูปปากมันไม่ได้ยังไงต้องยังไงถ้าจะร้องต้อง I wanna go homeใช่คือต้องร้องอย่างนี้มีโอกาสเพี้ยนแต่ว่าให้กับหน้าตาของเขาแล้วกันเอาเพราะแล้วกันคืออย่างที่ผมบอกไปว่าเขาเนื้อเสียงดูแบบเป็นคนเนื้อเสียงบางแล้วเมื่อกี้ที่เล่นคีย์บอร์ดก็ดูไม่ตรงอย่างที่เขาได้บอกเอาไว้ผมคิดว่าเพี้ยนครับก็เซเว่นครับเพราะหรือเพี้ยนครับเออชอตโต้คัตเซนเซงอย่างนี้เขาบอกคิดเหมือนกันครับผมคิดเหมือนกันคือเพราะนะครับ
ในรอบนี้นะครับทุกคนได้ลิปซิงค์หมดแล้วแต่ที่ยากคือจะต้องเอาออก2คนต้องตัดสินใจเลยครับว่าคุณจะคัดใครออก2หมายเลขใครได้ขอเชียร์คัดใครออกครับเลข5และเลข4ครับ5และ4ครับนักร้องปริศนาหมายเลข4ผมขอฟังเสียงคุณแบมแบมไม่เชื่อใจพี่บอสเลยเหรอครับใช่ครับไม่เชื่อยังไงอ่ะยังไงอ่ะเฮ้ยมาแนวนี้เคิดว่าเขาอาจจะเต้นเก่งอย่างเดียวแต่ว่าร้องเพี้ยนก็เจียนก็เห็นด้วยกับฟอยค่ะเพี้ยนค่ะเป็นเสียงเขาจริงๆก็ต้องร้องพอค่ะเพี้ยนเพี้ยน약간คอมพิวเตอร์음악으로만들어진그런느낌เขาบอกว่ามันเหมือนกับใส่ออโตทูนอะไรมาเยอะแล้วครับผมในเสียงครับผมเขาบอกว่าน่าจะเป็นเพี้ยนครับมาดูกันนะครับเป็นใครมาจากไหนเชิญครับครับชื่อบอสครับพิทวัฒน์ลังสิตระบุตรเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเอกภูมิศาสตร์ครับผมเอกภูมิศาสตร์ตามตรงเลยดูเรื่องภูมิประเทศอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับประมาณนั้นครับอ๋อแนวเขตอะไรเป็นยังไงภูเขาอะไรเงี้ยเหรอใช่ครับแล้วโคเวอร์มาตลอดเลยเหรอโคเวอร์เขาเวลาเข้ามาชอบโคเวอร์มั้ยก็อตเซเว่นก็ติดตามมาตั้งแต่สมัย JJ Project แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นก็อตเซเว่นจนก็เซเว่นได้รีวิวออกมาแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่เพลงแรกเลยครับผมรับงานโชว์ไหมหรือว่าเต้นออกในเฟซบุ๊กยูทูบอะไรอย่างเดียวก็รับงานทั่วไปครับผมรับงานไปถ้าไปบ้านพี่หนุ่ยก็ไปเหมือนกันครับได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมคือเด็กมันจะมีอนาคตนะฮะเอาละสุดยอดก็คือรับงานด้วยไม่ใช่ว่าแค่เล่นสนุกอย่างเดียวเป็นนักเต้นนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข4เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณครับนักร้องปริศนาหมายเลข5ผมขอฟังเสียงคุณป้าใจร้ายอ่ะเสียงที่เขาพูดกับเสียงร้องใกล้เคียงกันมากคือนักร้องตัวจริงค่ะ
พราะค่ะเสียงที่ปล่อยมามันคือเสียงคน2คนที่เอามามิกรวมกันแล้วก็ออโต้โจนนิดนึงเพื่อให้ได้เสียงแบบนี้แต่เนื้อเสียงนั้นมันมีความเป็นเขาอยู่ผมว่าเขาเพราะคนนี้ค่ะยังไงก็เพราะโอ้วันเดอร์ฮักบาลินเดลฉันคือลิปซิงค์할때아목소리는비슷한데립싱크할때좀어색해서조금어음치가아닌가아그뭐야그뭐라는거야 네음치가아닌가싶습니다아เขาบอกว่าคือเวลาลิปซิงค์มันดูไม่ตรงมากครับผมแล้วเวลาลิปซิงค์คือปากเขามันดูเก่งๆนิดนึงครับน่าจะเป็นแบบแดนเซอร์ไม่น่าจะเป็นคนที่ร้องเพลงผมก็น่าจะเป็นเพียนอ่ะเพียนเพียนWith the taste of your lips, I'm on the right. With the taste of your lips, I'm on the right. You're toxic, I'm sleeping on. With the taste of your poison paradise, I'm addicted to you. Don't you know that's toxic?What you do? Don't you know that you're toxic? Baby, can you see? I'm crawling. I got you. She's burning. It's dangerous.พี่ฟีมาจากไหนเชิญครับเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุมินทราสืบจากกันค่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่3คณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะเป็นนักศึกษาและเกี่ยวอะไรกับการร้องเพลงทำไมร้องเพราะแล้วเต้นได้ด้วยอย่างเงี้ยครับก็จริงๆแล้วก็เป็นนักร้องกลางคืนด้วยเป็นนักร้องกลางคืนค่ะหมายถึงว่าร้องตามร้านอาหารโรงแรมผับบาร์อะไรอย่างงี้มั้ยครับใช่ค่ะก็ร้องอยู่เป็นนักร้องอาชีพใช่แล้วก็เป็นนักศึกษาด้วยนะครับผมเก่งมากพี่หน้าทั้งร้องได้ทั้งเต้นได้ครับนักร้องปริศนาหมายเลขค่ะเป็นนักร้องเสียงร้องตอนนี้นักร้องปริศนาได้ถูกคัดออก2คนนักร้องปริศนาหมายเลข4คุณบอสและนักร้องปริศนาหมายเลข5คุณฟิล์มช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าซุปเปอร์สตาร์ GOT7 จะคัดใครออกจะเหลือนักร้องเสียงเพราะไว้ฟีเจอริ่งด้วยหรือไม่มาดูกันกลับเข้าสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องโซนับสุดยอดพวกคุณน่ารักมากพอดนะฮะอะไรฮะเมื่อกี้ตอนเบรกเนี่ยคือถอดรองเท้าไว้ทีนี้รองเท้าหายไปไหนไม่รู้คืออ้าวคือมีใครเห็นรองเท้าไหมพี่บันไดคันหนึ่งเลยนะมีใครเห็นรองเท้ารองเท้าไปไหนอ่ะ I lost my shoe โอปาเห็นไหมเห็นไหมโอปาโรบัสเซ่ผมไม่เห็นไอ้ดนตรีไม่เห็นหายมันจะไปยากอะไรเราทำไมอ่ะก็ถอดอีกข้างนึงก็เท่ากันแล้วเราไม่ต้องหาเลยอะไรนี่อ่ะโอปาบอกว่ามันเปื้อนมันเปื้อนอะไรครับมันทอเท้าเปล่ามันเปื้อนมันกลับไม่ได้ถุงเท้าเปื้อนอีกอุ้มพี่หยางไม่เดินเดย์แฟนมีแบ็คช่วยก็จริงเขาต้องขายศพแต่ทอร์โดวอจอซอมันเปื้อนที่เราถัดเลยมันกลับไม่ได้อ่ะ
มันกลับไม่ได้อ่ะกลับไม่ได้เหรอย่าโทรมาช่วงอย่าโทรมาช่วงอย่าโทรมาช่วงอย่าเพิ่งโทรมาช่วงอย่าเพิ่งโทรมาช่วงอย่าเพิ่งอะไรแล้วเรากันไอ้นั่งเลยกันมาฟังเสียกันมาเยอะแล้วครับทั้งพูดทั้งร้องตอนนี้ดูจังหวะการเต้นบ้างดีกว่าว่าเขาน่าจะเสียงเพราะหรือเสียงเพี้ยนดูจากการเข้าจังหวะนะครับครับ3คนนี้อยากเห็นใครเต้นก่อนครับ1 3หรือ6พี่ผู้ชายครับเลข6ครับผมหมายเลข6อยากเห็นหมายเลข6เต้นจังหวะอะไรครับขอดูแดนซ์ละกันครับผมขอดูแบบแดนซ์นะครับดูพร้อมกันนักร้องปริศนาหมายเลข6จังหวะมาว่าเพี้ยนไม่ได้เหรอคือยังคงว่าเพี้ยนจังหวะเขาก็โอเคนะไม่ได้เสียงเนื้อเสียงเขาไม่ได้สำหรับผมนะผมว่าเขาเพี้ยนอ่ะคนอย่างนี้ถือว่ามีโอ๊ยก่อนคอมเมนต์ยุกยอมกำลังเคิดว่าเพราะหรือเพี้ยนสรุปเพราะฮะไอซ์ครับคิดว่ามีความสามารถนะแต่คิดว่าที่ผ่านมาทั้งหมดที่บอกว่าเป็นครูอ่ะหลอกเราเพราะว่าครูเนี่ยจะเล่นคีย์บอร์ดเป็นใช่ไหมมันจะไล่เสียงโน้ตอะไรเงี้ยเป็นเพราะฉะนั้นแหละเลยคิดว่าคนเนี้ยเพี้ยนค่ะน่าเพราะเนี่ยน่าจะเพราะครับผมเพราะว่าดูจากสมมติถ้าเกิดเพลงเมื่อกี้พี่เขาร้องจริงๆครับถ้าเขาร้องเพลงแนวนั้นคงไม่เต้นอยู่แล้วครับผมอยากเห็นใครเต้นต่อครับเอาเลขหนึ่งก่อนดีกว่าหมายเลขหนึ่งเต้นก่อนครับจังหวะแบบไหนดีครับสามชาครับผมสามชาสามชาครับนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งจังหวะมาเธอมีขุมพลังฮะดูเธอมีอะไรแล้วก็การฟีเจอริ่งกับแบมแบมแล้วเพราะก็ได้ฮะเพราะฮะเขาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เลยนะคะต้องสนุกแน่นอนเลยหมายเลข1เนี่ยเพราะค่ะเพราะครับผมว่าเขามีอินเนอร์ในตัวเองครับผมครับสรุปเพราะนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่างที่อยากดูหมายเลข3จังหวะอะไรดีเอาหมอลำครับผมเดี๋ยวมาดูหมอลำกันดีกว่านักร้องปริศนาหมายเลข3จังหวะมาWe'll be right back.
เขาไม่ค่อยมั่นใจกับการเต้นนะคะแต่ว่างงว่าเวลาจะเล่นละครเวทีจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องใช้ความสามารถของเรื่องการเต้นด้วยแต่เมื่อกี้ทางหน้าทางอาจจะจังหวัดมันจะใช่ก็ได้แต่มันดูแปลกๆไปนิดๆใช่ไหมใช่ค่ะเพี้ยนค่ะยังยืนยันคำเดิมค่ะเชื่อว่าเขาเสียงเพราะค่ะผมว่าเขาไม่ถนัดลำผมว่าเขาน่าถนัดพวกเต้นพวกเพลงที่มีงูออกมาเลยมันก็ยังเพราะอยู่นะก็เซเว่นว่าไงครับชิลจังวะเธอเพราะครับชิลจังครับมากว่าเพราะนะครับตอนนี้3คนได้เต้นเข้าจังหวะไปหมดแล้วนะครับที่เดาไว้ตอนนี้เพราะทั้ง3คนเลยใช่ไหมได้จะใช่ครับผมแต่สุดท้ายจะต้องถูกคัดออกไปอีก1คนในรอบนี้ครับคัดใครออกดีครับตัดสินใจให้ดีครับว่าคุณจะคัดใครออก1หมายเลขครับที่คิดว่าเสียงเพี้ยนหมายเลขเดียว1 3หรือ6ใครเด้คัดใครออกครับ6ครับหมายเลข6ครับนักร้องปริศนาหมายเลข6ผมขอฟังเสียงคุณI'm so, so sorry to hear that. Wow! 노래 잘한 것 같은데? เนื้อเสียงเขาไม่ได้สำหรับผมนะผมว่าเขาเพี้ยนอ่ะเพราะฮะที่ผ่านมาทั้งหมดที่บอกว่าเป็นครูอ่ะหลอกเราเพี้ยนค่ะน่าจะเพราะครับผมเพราะว่าถ้าเขาร้องเพลงแนวนั้นคงไม่เต้นอยู่แล้วครับผมThere, out in the darkness. There, out in the darkness. A fugitive running, falling from God, falling from grace. God, be my witness.I never shall yield till we come face to face, till we come face to face. He knows his way in the dark. Mine is the way of the Lord. And those who follow the path of the righteous shall have their reward.And if they fall as Lucifer fell, the flame, the sword. And so it must be, for so it is written on the doorway to paradise, that those who falter and those who fall must pay the price.Lord, let me find him, that I may see him, safe behind bars. I will never rest till then. This I swear by the stone.แนะนำตัวเลยครับเชิญครับผมสวัสดีครับชื่อแทนนะครับเป็นครูสอนการแสดงละครเวทีเพิ่งจบมาจากอเมริกาครับผมโอ้แปลว่าจบสาขาการแสดงมาเลยจบมิวสิคอลเธียเตอร์ครับใช่นั่นโอ้คนที่ด่าเขาไว้มีใครบ้างนะมีเพื่อนเพื่อนรักของผมบอกว่าเนื้อเสียงเขาบางก็ไม่คิดว่าจะร้องได้ขนาดนี้ลองวิเคราะห์ที่มันเล่นละครเวทีมาสิเออเคยดูหรือเปล่าเขาเป็นนักแสดงละครเวทีด้วยเช่นกันครับ
เคยครับเคยพี่เขาเล่นดีมากจริงเล่นดีเรื่องอะไรเรื่องอะไรจำไม่ได้ครับสรุปครับนักร้องปริศนาหมายเลข6เป็นนักร้องเสียงร้องเหลืออยู่2คนแล้วครับตอนนี้หมายเลข1กับหมายเลข3การเลือกครั้งนี้คือการเลือกว่าอยากจะร้องเพลงฟีเจอริงกับใครดีก่อนจะเลือกเขาจะพูดคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาซึ่งจะเป็นการบ่งบอกว่าเขาน่าจะร้องเพราะหรือเปล่าวิเคราะห์ให้ดีครับหมายเลข1คีย์เวิร์ดมาครับฮิปฮอปก็ต้องไทยเทอยากฟังสิ่งเท่ๆก็เลือกน้องสิคะคีย์เวิร์ดคือฮิปฮอปครับฮิปฮอปฮิปฮอปฮิปฮอปอีเซและหมายเลข3คีย์เวิร์ดมาครับอยากได้แฟนฝรั่งให้ไปอเมริกาอยากได้แฟนออปป้าให้ไปเกาหลีนะคะคีย์เวิร์ดคืออเมริกาครับอเมริกาเขาอาจจะเป็นนักเรียนที่อเมริกาแต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับร้องเพลงก็ได้ตอนนี้ปรึกษากันให้ดีครับจะต้องเลือกว่าอยากจะร้องเพลงฟีเจอริงกับใครดีตัดสินใจเลยครับอยากจะร้องเพลงฟีเจอริงกับหมายเลขใด1หรือ3 1หรือ3เลือกให้ดีกองเชียร์1หรือ3ครับภารกิจจะสำเร็จหรือเปล่าครับกองเชียร์หมายเลขอะไรดีค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆวิเคราะห์ตัดสินใจให้ดีฟีดกับใครดีครับ1ครับหมายเลข1ครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ผมขอฟังเสียงคุณแล้วเราจะได้เห็นดีกันโอ้โหสุดสุดสุดโว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหคอร์สโอ้ยมีคนมาอีกมันจะใช่ก็ได้แต่เพี้ยนค่ะยังยืนยันคำเดิมค่ะเชื่อว่าเขาเสียงเพราะค่ะก็ยังเพราะอยู่นะเพราะครับThink of me, think of me, waking, silent and resigned. Imagine me trying to hold to put you from my mind. Recall those days, look back on all those times. Think of your things we never do. There will never be your day when I won't think of you.
ชิญครับเอาละแนะนำหน่อยครับเป็นใครมาจากไหนครับเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อแวววาวสุริยรังสีค่ะปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวค่ะเปิดโรงเรียนสอนดนตรีเดอะเมโลดี้ค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษสอนขับร้องละครเพลงที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะโหแล้วคีย์เวิร์ดของคุณอเมริกาอเมริกาค่ะก็อเมริกานี่ก็คือไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ประกวดโอลิมปิกประสานเสียงค่ะกับสวนพลูคอรัสค่ะที่อเมริกาแล้วตอนไปประกวดได้รางวัลอะไรไหมครับตอนที่ไปอเมริกาได้2เหรียญเงินค่ะแต่ว่าปี2ปีถัดไปไปประกวดที่ลาตเวียได้2เหรียญทองค่ะเย้สุดยอดแล้วเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนจริงๆหรือเปล่าเอางี้ก่อนเป็นนักเรียนชั้นปี4ค่ะเขาเลยแบบพูดตะกุกตะกักนิดนึงเพราะว่าเรียกแววเฉยๆอ๋อของเป็นอาจารย์ไงจะให้เรียกโอ้ยปกติเรียกอาจารย์แววเก่งมากครับเสียงทรงพลังมากเลยอ่ะนักร้องปริศนาหมายเลข3เป็นนักร้องเสียงร้องครับเข้าสู่ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนอับเย้เอาละเอาละก็เซเว่นเลือกมาแล้วครับหมายเลขหนึ่งทำไมถึงเป็นหมายเลขหนึ่งครับเอาจริงๆก็คือไม่แน่นอนสับสนมาเรื่อยๆครับผมสับสนมาเรื่อยๆตอนจบเนี่ยชอบที่คีย์เวิร์ดเป็นฮิปฮอปครับผมชอบชอบสไตล์นี้น่าจะเข้ากันได้อยู่เพลงที่ใช้เฉลยคือเพลงอะไรครับชื่อเพลง Never Ever ครับผมลุ้นไปพร้อมกันครับนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งและก็เซเว่นเธอมีอะไรเพราะฮะเขาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เลยนะคะเพราะค่ะผมว่าเขามีอินเนอร์ในตัวเองครับผมสรุปเพราะนะครับso hajime kanaji to touch me at all hajime shima ni ga suru kwangi to somyongi feel the soul chana nan hold on in new beachy baby you belong to meI'm gonna make you cry. That's all.
ตัวเลยครับคุณเป็นใครมาจากไหนครับเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อจีนนะคะตอนนี้ทำงานเป็นนักร้องอิสระอยู่ค่ะเป็นนักร้องอาชีพคีย์เวิร์ดของคุณคือฮิปฮอปค่ะมันเกี่ยวข้องอะไรกับคุณครับฮิปฮอป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 ทำไมถึงเพราะว่าชอบฟังเพลงแนวนี้ค่ะแล้วก็เพิ่งเริ่มมาทำงานกับสายดนตรีฮิปฮอปก็เลยเริ่มฟังเพลงแนวนี้มากขึ้นค่ะรู้จักกับพี่ฟักกิ้งฮีโร่พี่ก๊อฟใช่ค่ะก็เพิ่งมาเริ่มทำงานกับพี่ก๊อฟก็เลยเริ่มเปลี่ยนแนวมาฟังเรื่องจริงเลยแปลว่านั่นก๊อฟตัวจริงไม่ใช่ก๊อฟจริงนะไม่ใช่ก๊อฟเพื่อนๆด้วยนะก๊อฟตัวจริงก๊อฟตัวจริงก๊อฟตัวจริงใช่และเป็นแฟนคลับก๊อฟเซเว่นอยู่แล้วด้วยเป็นค่ะอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาครับเชิญครับอยากจะบอกอะไรจังหวะนี้เวลาของคุณเลยครับเชิญอยากทำอะไรเอ่ยฮะแค่ได้ร้องเพลงก็เป็นสุขใจแล้วค่ะให้กอดหนึ่งทีให้กอดหนึ่งทีเลือกเลยชายหนุ่มคนไหนหรือจะกอดทีละคนทีละคนได้นะพี่ครับตอนนี้มีโอกาสแฮร์รี่โอ้อิจฉาเด้อิจฉาเด้อิจฉาเด้ยุคล้อมเอาละวันนี้ก็เซเว่นมีอีกของที่ระลึกมอบให้คุณด้วยเชิญลงเชื่อเป็นรูปนะครับพร้อมลายเซ็นด้วยมอบให้เลยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมโอเคถือว่าได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปเก็บไว้ก่อนให้นะครับอ้าวทำไมเรายึดล่ะทำไมเรายึดล่ะหลายหมื่นแล้วนะภารกิจวันนี้ถือว่าสำเร็จขอบคุณนะครับน้องนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งครับและขอบคุณก๊อตเซเว่นคือสำคัญแกงหน้าสื่อทั้งหมดเลยและแน่นอนครับแฟนคลับที่น่ารักของก็อตเซเว่นนะครับรวมไปถึงคนดูทางบ้านด้วยครับอย่าลืมวันพรุ่งนี้2ทุ่ม15ครับถ่ายทอดสด The Masked Singer หน้ากากนักร้องรอบถอดหน้ากากแชมป์เอาละได้รู้สักทีว่าเขาคือใครติดตามให้ดีครับเจอเขาเองเจอเขาเองโอ้เอาพรุ่งนี้เหรอครับพรุ่งนี้กบกระแสเลยคนละเวลาคนละวันคนละวันคนละวันครับผมอ่ะขอเสียงวันนี้ต้องขอบคุณกองเชียร์น้องๆแฟนคลับของก็อตเซเว่นขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนักดนตรีของเราด้วยนะครับผมเอาละครับหมดเวลาแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันพุธ2ทุ่ม15เป็นต้นไปเพราะนี่คือพร้อมกันทุกคนนะครับ I can see your voice Thailand นักร้องสอนแล้วตัดเลยตัดเลยชับชับชับตัดไม่ขาดเลยชับชับชับอย่าไปเสียใจร้องไห้อยู่เลยสายเวลาเออสายเวลาเปิดสายเวลากันตอนชั่วโมงเร่งด่วนสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นทางการแต่สงสัยว่าทำไมรายการนี้ประหยัดไฟทำไมถึงถ่ายกันแบบมืดๆอย่างเงี้ยฮะคุณถอดแว่นสิครับผมผมไม่เล่นหรอกตาเลยอ่ะไม่เล่นตาเลยหรอกเดี๋ยวจะสวมแว่นแล้วทิ่มตาเชื่อมไม่มีไม่มีไม่มีไอ้สวมแว่นแล้วทิ่มตาใช่ไหมไม่เคยเห็นใช่ไหมนั่นอ่ะดูพวกเราขอโทษนะฮะขอโทษยังไงยังไงถ้าเล่นอย่างนี้จะเบาไปถ้าเล่นแล้วได้อ่ะสักหน่อยสักหน่อยนึงแล้วดูน้องเป็นคนมีสมาธินะครับมันเต้นพวกอินเดียด้วยมานี้แหมวันเข้าพรรษาด้วยนะจริงๆอยากจะบอกน้องว่าเข้าพรรษาเป็นเรื่องของพระแต่รักนะคะเป็นเรื่องของเรานะคะเดี๋ยวต้องบอกเลยนะคือไม่ค่อยอยากเล่นมุกประมาณนี้ครับ
พราะว่าเรามีผมมีเมียแล้วนะแต่น้องครับถ้าความรักคือการเรียนรู้ถ้าอย่างนั้นมีชู้ก็คือการเรียนพิเศษI'm sorry.